หลังจากที่เราได้สมัครอีเมลแล้วผ่าน Gmail เข้ามานะครับเราก็จะมาดูว่าเราจะทำยังไงส่งอย่างไรรับอีเมลอย่างไรนะครับแล้วก็มีลูกเล่นอะไรบ้างอย่างตอนแรกเมื่อกี้ที่เราได้ตกแต่งนะครับมีการอัพโหลดรูปใช่ไหมครับแล้วก็มีการตั้งค่ามาดูว่าอันนี้คือหน้าตาของ Gmail ของอีเมลของเรานะครับนี่คือเป็นห้องของเราแหละนะครับเป็นที่อยู่ของเรามาดูว่าส่วนแรกนะครับส่วนบนสุดมีการตั้งค่าอีเมลนะครับต้องการแสดงผลแบบไหนก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับต้องการแบบหนาแน่นสบายตานะครับแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนหรือมาตรฐานนะครับกำหนดค่ากล่องจดหมายการตั้งค่าการกำหนดทีมนะครับรูปแบบที่เราต้องการนะครับดาวน์โหลดส่วนเสริมก็ทำสามารถทำได้เช่นเดียวกันนะตอนนี้เราตั้งค่าของงานของเราเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนผมชอบแบบนี้ผมก็ได้มันแบบนี้ในการรับส่งอีเมลด้านบนมีอะไรบ้างก็คือมีปุ่มที่ให้เลือกข้อความอีเมลมีอะไรบ้างนะครับการเก็บอีเมลนะครับรายงานจดหมายขยะในอีเมลในการส่งเข้ามาบางทีอาจจะเป็นโฆษณาสินค้าหรืออะไรพวกนี้นะครับที่เป็นจังเมลหรือจดหมายขยะเราสามารถจะกรองได้นะครับมีการลบนะครับลบอีเมลหรือว่าย้ายอีเมลไปที่บล็อกที่กล่องตรงไหนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับใช้ป้ายกำกับตัวเนี้ยก็ได้นะครับหรือว่าทำเครื่องหมายที่อ่านแล้วก็ได้นะครับว่าเมลตัวนี้อ่านแล้วนะทำเครื่องหมายเอาไว้ตัวไหนที่ยังไม่อ่านสมมติอีเมลที่เข้ามาเนี่ยเยอะนะครับเข้ามาพร้อมกันหลายอีเมลมากถ้าตัวไหนที่อ่านแล้วเราก็ทำเครื่องหมายเอาไว้ถ้าตัวไหนที่แบบสำคัญกว่าก็จะเป็นเหมือนกับปักหมุดเอาไว้นะครับตรงนี้มันก็จะอยู่ข้างบนมีการติดดาวไว้มีการปิดบันทึกมีการกรองข้อความคล้ายๆแบบนี้ซึ่งตัวอีเมลสามารถจะคัดกันกรองหรือว่าทำตั้งค่าต่างๆไว้ให้พวกให้กับผู้ใช้นะครับในการส่งอีเมลเราทำอย่างไรนะครับเราจะมาดูว่าทางด้านซ้ายมือนะครับของท่านตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นไหมครับเป็น Gmail มีรายชื่อติดต่อสิ่งที่ต้องทำนะครับข้างบนสุดที่เป็นสีแดงๆเขาว่าเขียนตรงนี้นะครับก็คือการเขียนอีเมลนะครับลงมากล่องจดหมายกล่องจดหมายนี่คือในจดหมายของเราเนี่ยในบล็อกของเราเนี่ยมีหนึ่งกล่องแล้วนะมีหนึ่งข้อความที่เข้ามาอันนี้ก็เป็นข้อความต้อนรับจากเวลาเราสมัครอีเมลก็จะมีข้อความต้อนรับออกมานะครับมีการติดดาวไว้จดหมายที่ส่งแล้วก็คือเวลาเราส่งจดหมายไปหาใครเราก็จะเห็นว่าเนี่ยตัวนี้คือเราส่งแล้วนะนะครับกี้เราจะให้ปุ่มมันจะมีคำว่าเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากนั้นก็มีอะไรบ้างมีแชทนะครับมีสำคัญมีจดหมายที่เป็นจังเมลหรืออีเมลขยะอีเมลขยะนะครับอีเมลทั้งหมดนะครับจดหมายขยะหรือว่าถังขยะที่เราลบอีเมลออกไปเขาก็จะโชว์ตรงนี้นะครับแล้วมีหมวดหมู่มีป้ายกำกับการสร้างป้ายกำกับใหม่นี่ Gmail นะครับก็จะสามารถที่จะคุยหรือว่าแลกเปลี่ยนเหมือนแชทกับเพื่อนได้กับเพื่อนที่มีอีเมลที่เป็น Gmail ได้แต่ว่าทุกคนจะต้องออนไลน์พร้อมกันแล้วฝากข้อความไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ตรงด้านล่างตรงเนี้ยก็ทำเครื่องหมายบวกสนทนาตัวเนี้ยก็ใส่อีเมลของเพื่อนเข้าไปนะครับหรือว่าสร้างกลุ่มก็ได้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของลูกเล่นของตัว Gmail ที่เพิ่มเข้ามานะครับเราสามารถจะคุยสนทนากับเพื่อนได้ผ่านอีเมลตรงนั้นนะครับมาดูเขียนจดหมายจะส่งจดหมายไปหาเพื่อนทำอย่างไรนะครับแล้วก็คลิกตรงคำว่าเขียนนะครับพอเขียนปุ๊บก็จะมีกล่องขึ้นมาเป็นป๊อปอัพขึ้นมาตรงด้านล่างตรงนี้นะครับถึงใครมาพูดถึงใครแล้วก็ใส่อีเมลเพื่อนหรือว่าคนที่เราต้องการผู้รับเนี่ยเข้าไปนะครับสมมติผมจะส่งเข้าไปหาคนนี้จะส่งไปหาคนนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใส่อีเมลเขาเข้าไปปุ๊บถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเพิ่มนะครับหรือว่าสำเนาเพิ่มตรงนี้แล้วก็สำเนาตัวนี้หมายถึงว่านอกจากคนนี้อยากส่งให้คนอื่นอีกทำยังไงนะครับแล้วก็ใส่อีเมลเข้าไปนะคนอีกสักคนนึงนะอยากให้คนนี้อยากได้รับจดหมายเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ชื่อเรื่องมาตอบรับการประชุมแล้วก็ใส่ข้อความนะครับตรงนี้เราก็พิมพ์ข้อความเข้าไปรายละเอียดของข้อความก็เหมือนกับจดหมายกระดาษหน้ากระดาษสามารถแนบไฟล์นะครับแนบไฟล์จากที่ไหนได้บ้างก็คลิกเข้าไปอาจจะแนบรูปภาพหรือว่าแนบไฟล์ Word ไฟล์ PDF ไฟล์ Excel ไฟล์หนังไฟล์เพลงทำได้แนบได้หมดนะครับเสร็จแล้วปุ๊บทดสอบนะครับส่งอีเมลปึ๊บนะครับมีแนบแทรกรูปภาพก็แทรกได้เช่นเดียวกันนะครับจะแทรกรูปภาพเข้ามาหน่อยเดี๋ยวไม่แทรกไม่เป็นไรนะครับใส่อีโมจิค่อนเข้าไปใส่หน้าเข้าไปหน่อยนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะส่งก็คลิกที่ส่งปึ๊บเห็นไหมครับ
อีเมลที่เราส่งนะครับเราก็จะโชว์ด้วยว่าจดหมายที่ส่งแล้วนะครับมันก็จะโชว์ว่าเนี่ยส่งแล้วนะเห็นไหมครับชื่อเรื่องอะไรแล้วที่เข้าไปดูอ๋อเนี่ยส่งไปแล้วมีแนบไฟล์ไปด้วยนะคือไฟล์ตรงนี้นะครับถ้าจะมาดูว่าเอ๊ะมีคนส่งอีเมลมาหาเราหรือเปล่าเราก็มาดูตรงกล่องจดหมายนะครับว่าอ่านี่มีข้อความอันนี้เป็นข้อความตอบรับนะครับถ้าเราคลิกปุ๊บจากวงเล็บ1ตรงนี้มันก็จะหายไปนั่นคือเราอ่านแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรับส่งอีเมลนะครับง่ายนิดเดียวซึ่งไม่ยากเลยนะครับก็ถือว่าปัจจุบันใหญ่ในการรับส่งอีเมลเป็นช่องทางนึงในการติดต่อสื่อสารที่สำคัญนะครับก็หวังว่าคงจะนักเรียนหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับหรือว่าผู้เรียนตอนนี้เนี่ยคงจะนำอีเมลตัวนี้ไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาหรือว่าสิ่งที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับตัวนี้ก็เป็นช่องทางนึงอาจจะสมัครของอีเมลอื่นๆไว้ก็ได้นะครับขอบคุณครับ